สวัสดีจ้าทุกท่านนะคะวันนี้เสนอเมนูตำพริกแล้วเสนอเมนูผัดกระเพราผัดกระเพรากุ้งกระเพราได้หลายเลยพี่น้องแล้วก็หลักของเราคือกุ้งนะคะกุ้งตัวเล็กๆเลยจ้ากุ้งตัวเล็กๆจ้ะไม่เอากุ้งตัวใหญ่ๆนะคะว่าใส่กุ้งตัวหน่อยจ้ะพี่น้องวับโอ้แจวไอ้ตำพริกลนลงโอ้ยเนาะแจวเฮียแจวกุ้งเลยจ้ะพี่น้องพอปรุงมันสุกเร็วเนาะน้ำตาลปรุงนัวใส่น้ำตาลน้ำมันหอยใส่ไปเลยจ้ะใส่ตามมากเลยจ้ะน้ำมันหอยใส่ตามมากเลยปรุงมันสุกเร็วเลยพี่น้องถ้าผัดกะเพราต้องผสมกับพริกแข็งนำเนาะมันจะหอมแต่นี่บ่มีพริกแข็งพริกแข็งบ่มีเราก็เลยบ่ใส่พริกแข็งเดี๋ยวน้ำหน่อยนึงอ่ะถ้าพริกแข็งมันจะหอมแบบด้วยเนาะแต่นี่เราไม่มีพริกแห้งจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้าผัดกุ้งมันผัดง่ายไอ้มันสุกง่ายสุกเร็วเพราะว่าเราจะราดข้าวเราไม่ต้องทำอะไรเยอะข้าวก็ใส่น้ำปลาอยู่แล้วอ่ะเรียบร้อยจ้าผัดกระเพรากุ้งแป๊บๆเลยใส่เวลาบ่หลายง่ายนี่จ้าเรียบร้อยผัดกระเพรากุ้งของเราคือกุ้งคือกุ้งลอยเดียวไอ้แกใส่นี่ไว้แล้วผัดเดี๋ยวจะไปหาซื้อสตอผัดเสร็จสตอผัดแต่พอกินได้ข้าว2จานอยู่แล้วเนี่ยแต่วันนี้ผัดกะเพรากุ้งกินกับข้าวเหนียวโอ้คือเขากันเถอะครับพี่น้องไม่ขอจานคนเรียบร้อยจ้าผัดกะเพรากุ้งของเราในวันนี้ใช้เวลาไม่นานจ้ะพี่น้องกับกันที่เราจะทำผัดกะเพรากุ้งอันนี้นะจ๊ะนี่จ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ่งตองชาแนลด้วยจ้าหน้าตากุ้ง